ีครับแทนโทนเป็นไงบ้างเนี่ยเหนื่อยแล้วหมดเหรอเป็นไงบ้างครับน้องโอ้โหเรียนยุค2นี่เราเกือบปิดบัญชีได้แล้วนะเป็นเพราะอะไรครับหมดแรงหมดแรงเพราะเขาเดินเหยียบตลอดครับช่วงยุค2คิดว่าถ้าเกิดละครั้งไม่ดังช่วงนั้นนี่เราคิดว่าเราน็อคเขาได้ไหมไม่แน่โอ้เสียดายนะขึ้นมาเราก็ได้เปรียบเขาพอสมควรโดยเฉพาะช่วงยกที่สองนี่เกือบปิดบัญชีได้ยกสี่เกิดอะไรขึ้นครับหมดเลยฮะหมดเกียร์หมดเกียร์เลยเป็นเพราะอะไรลดหนักเยอะหรือว่าซ้อมน้อยหรือยังไงตอนแรกที่รายการที่แล้วก็ขยับมาวันเสาร์มาสุดก็วันนี้ครับโอ้ทำให้การซ้อมของเรามันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมแล้วก็ลดหนักรู้วันลดหนักก็วันจันทร์ตอนเย็นเลยพอลงความใส่เป้าเสร็จครับก็ลดสมหนักต่อทำให้การเตรียมตัวกับเรื่องการรับหนักมันไม่บาลานซ์กันเลยในที่ผ่านมาเราก็เคยชนะเขาด้วยตอน95ปอนด์3ปีที่แล้วครับผมวันนี้ต้องบอกว่าพิกแพ้แบบแฟนๆที่เชียร์เรานี่ตาค้างเลยตรงไหนบ้างครับที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยผมก็ไม่เคยแข็งแรงเลยครับมีโอกาสจะเจออีกสักครั้งไหมอ๋อครับผมวันนี้เสียดายเนอะครับแต่จะน็อกก็ได้แต่ว่าเล่งเยอะไปหรือว่าไงก็ประมาณนั้นครับนี่พยายามทำเต็มที่แต่ว่าทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับก็การพรก็ประเทศบางทีไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมอาชีพไหมอาชีพไหมไม่รู้เนี่ยครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับครับโอ้ยที่เขาดูแก้ไขเลยเออทำไมทุกทีเป็นแรงหัวสี่ห้ายกทุกทีสามยกที่มึงปล่อยอะไรเสาเอกยังไม่ชนะมือสามยกอ่ะฝีมือดีแต่มึงต้องแรงดีด้วยเข้าใจเปล่าเออขยันดิขยันวิ่งมันเยอะรู้ไหมแก้ไขไม่ไปต่อหาไม่อยู่แค่นี้วนไปวนมาอย่างนี้ยังไม่รู้ไม่สุดของก่อนก็ยังไม่ตายครับก็ซ้อมมาประมาณนึงแหละครับน้องบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องขยับวันชกด้วยทำให้การซ้อมกันต้องหนักมันไม่บาลานซ์กันครับทางก็จะเกี่ยวด้วยครับเพราะว่ามันก็เห็นว่าเด็กก็เต็มที่ครับตอนนี้ดูแลน้องก็ได้ครับในฐานะที่เป็นคนดูแลใครก็ต้องเสริมจุดไหนของน้องบ้างครับก็แข็งแรงนะครับขอเวลาซ้อมหน่อยก็ได้ครับเวลาซ้อมนานๆที่ก็ในอดีตที่ผ่านมาเคยชนะเขาวันนี้ก็แพ้เขา2ครั้งเสมอกันโอกาสไฟ3พอจะมีโอกาสได้น่าจะได้ครับน่าจะได้มีถ้าเตรียมตัวไปซ้อมดีๆแล้วก็รู้วันรู้เวลาแบบชัวร์ๆน่าจะสนุกดีสนุกนี่ก็สนุกอาจารย์มายอมรับอยู่มาครับอันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วอาจารย์อยากฝากถึงนะครับมันก็คือเหี่ยวไปครับอาจารย์ฝากถึง FC ที่เชียร์วันนี้หน่อยขอโทษจริงวันนี้ขอโทษจริงขอโทษ FC แล้วก็ฝากติดตามนะครับฝากเชียร์กันต่อไปครับเดี๋ยวจะกลับมาทำสู้ๆใหม่ครับผมครับผมอาจารย์เป็นกำลังใจให้ครับผมครับนี่ก็เป็นต้องเรียบเรียนวิชาการชีวะไม่รู้ผมแสนบาทอยากให้ครับผมมีมาที่นะยก2เกิดอะไรขึ้นครับถามก่อนเลยเดินหมัดครับเป็นไงครับมันตัวแข็งหรือว่ามันโดนจุกหรือว่ายังไงมีเวลาช่วยยกคิดไหมว่าจะกลับมาได้ก็คิดอยู่ครับมาซ้อมมาดีลึกๆได้ตอนที่มีอาชีพเข้ามาเนี่ยตอนนั้นมีแรงขึ้นเลยใช่ไหมครับพี่เลี้ยงมาบอกไงเขาบอกว่าพี่เลี้ยงบอกสามีบอกว่าห้ามเขาจะคืนมาแสนก็แสนหนึ่งเบ็ดเสร็จเท่าไหร่หนึ่งแสนแสนห้าแสนก็มีเงินแสนเข้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องชนะใช่ไหมครับแล้วมีแผนอันดับสองไหมที่รองรับเงินแสนอ่ะเราคิดว่าเราจะไม่ให้ใครหรืออะไรแต่งงานหรืออะไรก็เก็บไว้ครับฮะก็เก็บเองครับเก็บไว้เองให้ครอบครัวได้ไหมให้พ่อแม่ได้ไหมครับเราคิดว่ายกสองถ้าเกิดละครั้งไม่ดังเนี่ยเราอาจจะล้มล็อกได้เลยตอนนั้นเรารู้สึกก็เราเป็นเลยครับบินเลยกันใช่ไหมเราไม่ได้อะไรยกสี่หลังจากที่ได้รับอาชีพเขาช่วงได้คือรู้ไหมว่าคู่เราพูดเขาหมดรู้ครับรู้ใช่ไหมเจ้าบัตรที่เจ้าบัตรไหนที่เราเป็นรู้
ก็พี่ผมก็แก่อ่อนแล้วเนี่ยเป็นเหมือนแรงนั่งไงน้ำก็รู้เลยว่าไม่ต้องแรงนั่งไงน้ำเลยกลับในเลยเสียบแทงแต่ทีเนี่ยก็รู้เลยว่าเขาน่าจะยกครับเขาพยายามจะเล่นเกมตอนนี้ยกหน้าออกมาตั้งรับแต่เขามั่นใจแล้วมั่นใจแล้วมันจะคุมสถานการณ์อยู่สุดท้ายเขาก็พยายามจะเดินเล่นเพราะเขาก็หมดไปเรียกสิบแสนบาทเลยเชื่อใครหน้าเนี่ยใหม่ล่าสุดก็เป็นสายเลือดเขาไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่านะเขาใหญ่กว่านะนี่กัดเท่าไหร่ที่ทุกนี้สุดก็121นะ121 121เจอใครดีเช็คแต่โปรเตอร์เนาะนะพร้อมทุกคนนะเมื่อกี้ไปคุยกับเสียน้องว่าไงแกบอกว่าใช่แกบอกว่าที่รายการเราไว้คือรายการมันชื่อเท่าไหร่สิบกว่าเอ้าช่วงสงกรานต์พอดีนะก่อนสงกรานต์พอดีก่อนสงกรานต์หลังสงกรานต์เรื่องช่วงของสงกรานต์ก็น่าจะสิบกว่า20 วันน่าจะหลังสงกรานต์ถ้างั้นก็พักกี่วันก็พักสามวันแล้วสามวันก็พร้อมต่อเลยเหรอยังไม่ต้องพักเลยยังไม่ต้องเที่ยวใช่ไหมพักก่อนนะวันนี้โอเคไหมวันนี้อ๋อโอเคครับตามแผนยังไงเนี่ยตามแผนคือบอกไว้ให้ดูยกเดียวแล้วยกสองก็ต้องปั๊มแล้วถ้ายืนรับผมว่าอ่วมผมแน่เราอ่วมแน่ถ้ายืนรับต้องคอยไปตามเกมนะวันนี้ตามเกมมั่นใจช่วงยกไหนมั่นใจยกสี่ผมหมดยกสามผมมั่นใจถึงรองนะทำเป็นรองยกนะผมสามหนึ่งหมดยกสามแล้วบอกน้องไงให้น้องมีกำลังใจขึ้นบอกว่ามีอาชีพนั่งกันตอนแรกบอกกันแสนนึงเดินปั๊มเลยยกสามแสนนึงโอ้จบเลยนะจบฝากแฟนน้องฝากแฟนคนติดตามน้องใหม่เอาสิเลยบอกครับบอกเลยครับ